อีกข่าวดังที่ต้องตามกันเป็นกรณีฉาวงการตำรวจอีกแล้วนะครับหลังมีโพยออกมารายจ่ายของสถานบันเทิงที่ปทุมธานีระบุชัดเจนเลยว่าจ่ายให้ผู้การเท่าไหร่จ่ายให้ผู้กำกับเดือนละเท่าไหร่จ่ายให้นักข่าวเดือนละเท่าไหร่ครับเอกสารนี้น่าจะพอเห็นกันบ้างแชร์กันว่อนโลกออนไลน์เลยนะครับเป็นสถานบันเทิงแถวปทุมธานีที่ด้านขวาเนี่ยจะเห็นรายจ่ายทั่วไปนะค่ะน้ำค่าไฟแต่ด้านซ้ายนี่สิครับที่เราตีกรอบแดงๆไว้ให้นี่คุณกุ๊กครับผู้การ 40,000 สืบภาค 2,000 สืบจังหวัด 38,000 อำเภอ 25,000 ผู้กำกับ 40,000 นักข่าวด้วยนะนักข่าว 5,000 ไม่รู้ใครไม่มีผู้ประกาศนะคะชัดเจนก่อนตรงนี้นี่ครับแล้วพอแบบนี้มันก็เลยทำให้นึกถึงประโยคตอนนู้นเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเลยโอ้ยตายแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโอ้โหกันเอาแบบนี้เลยเหรอครับทีมข่าวโมโนทวินินานก็ไปสอบถามกับพลตำรวจตรียุทธนาจรขุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเผยว่าตอนนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตรวจสอบอยู่แล้วต้องรายงานผลภายใน7วันยืนยันว่าถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่รายใดเกี่ยวข้องจะลงโทษทางวินัยทางอาญาเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นส่วนเอกสารที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ยทางผู้การปทุมบอกว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลย อาจจะเป็นแบบคนที่ทำเอกสารปลอมๆขึ้นมาก็ได้ตี Excel ขึ้นมาใครก็ทำได้ตารางแบบนี้อยากจะแบบ discredit ตำรวจเพื่อมา discredit ตำรวจไทยทำให้ตำรวจไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปฟังเสียงผู้การปทุมธานีครับของสวยยืนยันว่าไม่ได้แบบมีเกี่ยวข้องยืนยันครับไม่มีเกี่ยวข้องครับพี่เพิ่งมาได้2เดือนพุ่งกับคลอง5ที่พื้นที่รับผิดชอบร้านเช็คอินเนี่ยที่ร้านเช็คอินอยู่ในพื้นที่คลอง5เนี่ยก็เพิ่งมาได้ยังไม่ถึงเดือนพุ่งกับสื่อก็มายังไม่ถึงเดือนเลยครับทีมข่าวยังได้พยายามติดต่อไปยังพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าติดต่อไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับนายอำเภอไปที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเลยนะปทุมธานีค่ะปรากฏนายอำเภอไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์บอกว่าติดงานราชการทางนี้ทีมข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านครับว่าก่อนหน้านี้สถานบันเทิงที่นี่เนี่ยโอ้โหขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันที่มีคอนเสิร์ตเสียงเพลงจะดังมากก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยทำไมเปิดดึกเกือบตีสามทุกคืนเลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบหน้าเป็นที่น่าแปลกใจแต่ที่มันยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่มีข่าวสวยถูกแชร์ออกมาเท่านั้นแหละครับสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดปิดตามเวลาเสียงเพลงเบาลงแล้วมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ล่าสุดไปเมื่อวานนี้เลยทั้งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอาจจะเป็นพรหมลิขิตหรือความบังเอิญครับความบังเอิญหรือพรหมลิขิตเนาะครับ